ผมรอฟังคุณอยู่นะปราณรู้ไหมว่าทำไมวันนี้นนท์ถึงรีบกลับไปก่อนเพราะเขารู้ข่าวว่าพัทรินหายตัวไปกับธนาธเขาก็เลยรีบไปหาพัทรินไปวายๆใส่คนในบริษัทจะมีเรื่องชกต่อยกับธนาธต่อหน้าทุกคนพอพยาบาลโทรไปบอกว่าพัทรินอยู่ที่นี่นนท์ก็ทิ้งทุกอย่างแล้วรีบมาหาพัทรินทำไมนนท์ต้องห่วงพัทรินขนาดนั้นอันกำลังคิดว่านนนรักพัทรินเข้าแล้วในอันเคยบอกว่ามันเป็นแค่แผนไม่ใช่หรอบางทีเนี่ยที่นนเป็นห่วงพัทรินเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่านนกลัวเสียแผนก็ได้ไม่ใช่ค่ะที่อันสัมผัสได้มันไม่ใช่แบบนั้นอันเพิ่งจะมั่นใจว่านนห่วงพัทรินจริงๆห่วงจริงๆก็ไม่เห็นเป็นไรเลยห่วงไม่ได้แปลว่ารักซะหน่อยใครๆก็เป็นห่วงกันได้เหมือนกับที่อันเป็นห่วงผมไงปราณจะปลอบใจอันอยู่ใช่ไหมผมแค่อยากให้อันเนี่ยลองมองในอีกมุมหนึ่งบ้างคิดเรื่องร้ายๆเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็เครียดจนเกินไปนะที่ผ่านมาอันไม่เคยตัดใจจากนนท์ได้เพราะอันรู้สึกว่านนท์ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับอันแต่ถ้าวันหนึ่งนนท์ไม่มีความรู้สึกดีๆให้กับอันอีกแล้วอันก็จะจบจะไม่อยู่เป็นอุปสรรคความรักเขาด้วยอันกำลังว่าผมทางอ้อมหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอันไม่ได้ว่าปราณผมรู้ผมแค่ไม่อยากให้อันเครียดตอนนี้อะไรๆยังไม่ชัดเจนอันอย่าเพิ่งเครียดไปเลยนะยิ่งเห็นหน้าเครียดของอันเนี่ยยิ่งทำให้ผมเครียดเข้าไปอีกยิ้มให้ดูหน่อยสิปราณอย่าขัดใจคนป่วยอันยิ้มหายเครียดยังคะอันต่างหากหายเครียดหรือยังขอบคุณนะคะปราณอันจะอยู่เฝ้าจนกว่าคนไข้จะหลับแล้วถึงจะกลับค่ะหลับตาสิคะครับมีอะไรหรือเปล่าคะคุณรีบกลับไปพักผ่อนเถอะงั้นก็หลับตาสิคะก็กลับไปก่อนสินายบอกว่าจะอยู่รอจนกว่าเราจะหลับแล้วเมื่อไหร่จะหลับล่ะคะ
แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ